ทักเข้ามาในเพจบอกว่าลักษณะพฤติกรรมของบ้านนักแสดงหลังเนี้ยคือพฤติกรรมคล้ายๆกันอย่างคุณแม่เนี่ยคุณแม่ก็มีลูกครึ่งน้องเป็นลูกครึ่งสเปนได้6ขวบลักษณะคล้ายกันเลยก็ติดต่อให้ไปถ่ายโฆษณาแล้วก็มีการวางมัดจำก่อนล่วงหน้าครึ่งหนึ่งเจ้าเดียวกันเจ้าเดียวกันคุณแม่โดนเป็นล้านลักษณะคล้ายกันทุกอย่างพอเล่าเรื่องมาก็เป็นในความเรื่องเดียวกันระยะเวลาของหนูประมาณจะปีนึงแล้วค่ะแต่อันเมื่อวานก็คือแค่ช่วง2เดือน2เดือนแต่จะสดๆเมื่อวานพฤษภาปัจจุบันแต่นี่จะนานหน่อยได้แจ้งความไว้ที่ไหนเหตุการณ์เกิดกับปียังค่ะมาเอะใจเมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วแล้วตอนนี้มีพี่ที่รู้จักอ่ะเขาแนะนำว่าให้เก็บรายละเอียดไปก่อนสัก2เดือนแล้วค่อยไปแจ้งความแต่ว่ามาเจอข่าวคุณพ่อก่อนก็เลยโอเคมาวันนี้ผู้เสียหายมากี่ประมาณ5ท่านครับพี่เรียนการแสดงเนี่ยเขามาสอบเองก่อนอยู่ประมาณสักครั้งสองครั้งหลังจากนั้นเขาก็จ้างครูนักแสดงอื่นๆเนี่ยมาสอนคุณแม่ก็ได้เรียนอยู่ประมาณ5ครั้งหลังจากนั้นตั้งแต่นั้นมาแม่ไม่เคยได้เรียนเลยค่ะตัดสินใจพี่เด็กต่อพี่เด็กต่อคือตัดสินใจเนื่องจากหลังๆเนี่ยมันมีเรื่องของระหว่างที่เราน้องเรียนอยู่อะค่ะเขาก็มีการทักขึ้นมาในไลน์ว่าน้องมีโฆษณาติดต่อสนใจน้องมานะสนใจไหมให้น้องไปถ่ายโฆษณานมอะไรไหมอะไรเงี้ยระวังเงินประกันนะคุณแม่น้องระวังนะน้องจะได้เรียนการแสดงจริงด้วยนะในหน้างานด้วยไปต้องเจอของจริงในสนามกองถ่ายอะไรเงี้ยก็โอเคคุณแม่ก็โอนเงินไปอะไรเงี้ยค่ะนะ800,000 กว่าบาทค่ะทั้งหมดตั้งแต่ปี65ที่โอนเหรอคะจริงๆแล้วอ่ะโอนแม่โอนหลายครั้งอยู่ค่ะแล้วก็บินกลับมาได้จริงๆอยู่ประมาณ 1,500 กับ 3,000 เงินได้แค่เนี้ยค่ะได้แค่นั้นถ้าตัวน้องใช่ที่น้องไปถ่ายโฆษณาใช่โฆษณานมและคุณแม่ไม่เคยได้คืนเลยค่ะแต่คุณแม่ระหว่างนั้นแม่ถามอยู่ว่าเมื่อไหร่ได้ตอนไหนเขาก็แบบว่ายังไม่ได้นะคะคุณแม่ยังไม่ถึงกําหนดบ้างอะไรมาโอเคยังไม่ถึงกําหนดแล้วก็เดี๋ยวกลับมาค่อยโทรค่อยคุยอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยอ่านไลน์หลังๆอะค่ะก็หายไปเลยคุณแม่ก็เห็นว่ามันเริ่มไม่ใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆอะมันมีอย่างนี้ค่ะว่าตอนที่คุณแม่ไปพาน้องไปถ่ายโฆษณานมอยู่ยี่ห้อนึงเนี่ยคุณแม่ได้ไปรู้จักช่างแต่งหน้าคนนึงซึ่งคุณแม่รู้จักกันเขาก็มาเล่าคุณแม่ฟังเชื่อได้ไงอ่ะอันเนี้ยมันเซตนะไม่รู้หรอว่ามันเซตเนี่ยแล้วดูไม่ออกหรอข้างแต่งหน้าเขาดูออกเนี่ยไม่ใช่นะเพราะเขาก็เคยมีประสบการณ์เขาเป็นดารามาก่อนเขาเคยถ่ายหนังไม่รู้เราไม่รู้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเหมือนจริงมากมันเหมือนทุกอย่างมันใช่อ่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบให้น้องถ่ายไปพอถ่ายไปเขาก็มาคนจะนักคุณแม่ก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าช่างแต่งหน้ากับเจ้าของเนี่ยแม่เพิ่งเนี่ยเขารู้จักกันแล้วเขาก็ไปถูกกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นมีอีกโมนึงที่เขาไม่รู้จักกันเขาบอกเนี่ยโดนหลอกแล้วนะไม่มีการวางหลอกกันเป็นนักแสดงนะจำไว้เลยไม่มีหลอกไม่มีการมาเก็บเงินประกันค่าตัวอะไรแบบนี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกไว้เราก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราก็เลยบอกคนที่จำแต่งแล้วว่าพี่เดี๋ยวขอตรงเนี้ยยุติไว้ก่อนได้ไหมเดี๋ยวก่อนแรกเขาจะให้หนูมาร้องตั้งแต่แรกแล้วแต่เราอ่ะเขาขอไว้ก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราหยุดไว้ก่อนเราให้โอกาสเขาก่อนไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โอเคให้โอกาสเขาไปก่อนแล้วก็เคลียร์พยายามคุยกับเขาเขาก็บอกเขาไม่สบายเขาป่วยแล้วหลังๆเขาเริ่มเข้าโรงพยาบาลเงี้ยไม่ไหวเราก็เลยโอเคให้เขาพักผ่อนไปก่อนอะไรเงี้ยและหลังๆมาแม่ก็ไม่ค่อยอยากไปเรียนแล้วอะค่ะแบบก็เลยไม่ได้ไปเรียนเลยหลังจากนั้นเขาก็มีถามนะว่าเดี๋ยวนี้แม่ไม่มาเรียนแล้วหรออะไรเงี้ยเพราะอะไรไม่มาบอกไม่มาแล้วเพราะว่าแม่ไม่ได้เงินอะไรคือแม่ทวงถามอะไรทักอะไรไปไม่เคยตอบอะไรเลยไม่มีรีสปอนส์อะไรกับคนที่คุณแม่ก็รู้สึกแบบโกรธเหมือนกันมาโหก็เลยไม่ไปเรียนเลยค่ะเจอคุณน้ำพึ่งเหรอคะน่าจะเป็นถ่ายโฆษณาไอศกรีมยี่ห้อหนึ่งค่ะหลังจากนั้นน่าจะประมาณเดือนมิถุนาของปีนี้ใช่ค่ะมีค่ะมีก็ประมาณต้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยแหละค่ะคุณแม่ก็ยังมีทักถามว่าเป็นไงบ้างหายป่วยหรือยังน้องจะได้ค่าตัวเมื่อไหร่หรออะไรยังไงก็มีถามอันนี้เขาไม่อ่านเดี๋ยวกลับมาค่อยโทรค่อยคุยอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยอ่านไลน์หลังๆอะค่ะก็หายไปเลย
คุณแม่ก็เห็นว่ามันเริ่มไม่ใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆอ่ะมันมีอย่างนี้ค่ะว่าตอนที่คุณแม่ไปพาน้องไปถ่ายโฆษณานมอยู่ยี่ห้อนึงเนี่ยคุณแม่ได้ไปรู้จักช่างแต่งหน้าคนนึงซึ่งคุณแม่รู้จักกันเขาก็มาเล่าคุณแม่ฟังเชื่อได้ไงอ่ะอันเนี้ยมันเซ็ตนะไม่รู้หรอว่ามันเซ็ตเนี่ยแล้วดูไม่ออกหรอช่างแต่งหน้าเขาดูออกเนี่ยไม่ใช่นะเพราะเขาก็เคยมีประสบการณ์ก็เป็นดารามาก่อนก็เคยถ่ายหนังไม่รู้เราไม่รู้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเหมือนจริงมากมันเหมือนทุกอย่างมันใช่อ่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบให้น้องถ่ายไปพอถ่ายไปเขาก็มาคนนักคุณแม่ก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าช่างแต่งหน้ากับเจ้าของเนี่ยแม่เพิ่งเนี่ยเขารู้จักกันแล้วเขาก็ไปถูกกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นมีอีกโมนึงที่เขาไม่รู้จักกันเขาบอกเนี่ยโดนหลอกแล้วนะไม่มีการวางหรอกการเป็นนักแสดงนะจำไว้เลยไม่มีหรอกไม่มีการมาเก็บเงินประกันค่าตัวอะไรแบบนี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกไว้เราก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราก็เลยบอกคนที่จ้างแต่งแล้วว่าพี่เดี๋ยวขอตรงเนี้ยยุติไว้ก่อนได้ไหมเดี๋ยวก่อนแรกเขาจะให้หนูมาร้องตั้งแต่แรกแล้วแต่เราอ่ะเขาขอไว้ก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราหยุดไว้ก่อนเราให้โอกาสเขาก่อนไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โอเคให้โอกาสเขาไปก่อนแล้วก็เคลียร์พยายามคุยกับเขาเขาก็บอกอ๋อเขาไม่สบายเขาป่วยแล้วหลังๆเขาเริ่มเข้าโรงพยาบาลเงี้ยไม่ไหวเราก็เลยโอเคให้เขาพักผ่อนไปก่อนอะไรเงี้ยและหลังๆมาแม่ก็ไม่ค่อยอยากไปเรียนแล้วอะค่ะแบบก็เลยไม่ได้ไปเรียนเลยหลังจากนั้นเขาก็มีถามนะว่าเดี๋ยวนี้แม่ไม่มาเรียนแล้วหรออะไรเงี้ยเพราะอะไรไม่มาบอกไม่มาแล้วเพราะว่าแม่ไม่ได้เงินอะไรคือแม่ทวงถามอะไรทักอะไรไปไม่เคยตอบอะไรเลยไม่มีรีสปอนส์อะไรกับคนที่เป็นแม่ก็รู้สึกแบบโกรธเหมือนกันโมโหก็เลยไม่ไปเรียนเลยค่ะเจอคุณน้ำผึ้งเหรอคะอาจารย์จะเป็นถ่ายโฆษณาไอศกรีมยี่ห้อหนึ่งค่ะหลังจากนั้นน่าจะประมาณเดือนมิถุนาของปีนี้ใช่ค่ะนะครับในส่วนตรงนี้นะครับยังผู้เสียหายบางรายยังไม่เข้าใจว่ามันเป็นการกระทำผิดเกี่ยวกับไซเบอร์หรือเปล่าหรือจะต้องไปแจ้งความในส่วนของท้องที่จริงจริงอะแจ้งท้องที่ได้เลยนะครับลักษณะแบบนี้เป็นการแจ้งท้องที่เพราะว่ารู้ตัวตนนะครับรู้ตัวตนไม่ใช่เฟซบุ๊กไม่รู้ตัวตนหรือว่าไปเกี่ยวกับเรื่องไปแปลงนะครับโปรไฟล์เขาคนอื่นเขาไม่ใช่ตัวเองแต่นี้รู้ตัวตนรู้ที่มาและที่อยู่ในราชอาณาจักรด้วยตรงนี้ท่านแจ้งที่โรงพักได้เลยเพียงแต่ว่าเพจสายไหมมาที่สธ.1เราก็ต้องอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็ผู้ครองก็อุตส่าห์เดินทางมาจากชลบุรีนนทบุรีนะครับอันผมเนี่ยก็คือจะประสานงานในส่วนเกี่ยวข้องต่อไปเช่นการลงระบบเคส ID ให้ในระบบแจ้งความออนไลน์หรือว่าประสานงานกับโรงพักที่จะต้องทันต่อไปก็จะได้เร็วขึ้นนะครับตรงนี้นี่พนักงานสอบสวนหญิงก็มาดูอยู่ด้วยกันตรงนี้จะมีความเป็นไปได้ไหมครับว่าผู้เสียหายเนี่ยยังกลัวว่าอาจจะกลัวว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยหลบหนีไปต่างประเทศหรืออะไรยังไงเนี่ยตรงนี้เราจะมีการประสานงานหน่วยงานที่ถูกต้องยังไงมันต้องว่าตามกระบวนการต้องเริ่มจากการแจ้งความก่อนพอแจ้งความนะครับสอบผู้กล่าวหาแล้วถึงเรามีการดำเนินการออกหมายเรียกนะครับแล้วชัดเจนก็ออกหมายจับมันก็ต้องยังไงก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายก่อนครับต้องกี่เช็คขึ้นไปค่ะ